พชสอป่ะครับพชสครับสัมภาษณ์ได้ป่ะครับเดี๋ยวขอให้พบตำรวจก่อนแล้วกันพบตำรวจก่อนตกลงแจ้งกองปราบหรือแจ้งปปปกองปราบครับกองปราบตามกองปราบเอาผิดใครฮะนะเอาผิดใครบ้างอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่การตรวจสอบของคณะกรรมการที่ท่านผบ.ตั้งนะฮะครับก็มันก็มีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งก็ถึงได้มาแจ้งความเดี๋ยวขอไปคุยกับหน้าตำรวจก่อนนะครับครับผมครับเขาก็ประมาทการเขาก็ประมาทการก็ท่านผบ.ตร.มอบหมายให้ทางกองบัญชาการศึกษานะครับมาแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับการมีการทุจริตการสอบครับสายรายการ725ตรานะครับตามที่เป็นข่าวนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ท่านผบ.ตร.ตั้งผู้ช่วยนิรันดร์นะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็บจส.ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชื่อว่านะครับมีการทุจริตการสอบนะครับก็จึงมาแจ้งความร้องทุกข์กับกองปราบนะครับให้สอบสวนดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการซึ่งทางคณะตรวจสอบผู้ข้อเท็จจริงแล้วก็คณะกรรมการตรวจสอบของกองบัญชาการศึกษาก็ได้คัดออกไปหลายคนนะครับแล้วเราก็ทราบนะครับว่ามีใครทุจริตบ้างในผู้ที่ผ่านเข้ามาเรามีกระบวนการและวิธีการตรวจสอบนะครับประมาณก็ประมาณร้อยหลักร้อยร้อยประมาณหลักร้อยนะสองร้อยไหมคะเอาเป็นว่าหลักร้อยแล้วกันนะฮะซึ่งเรามีหลักฐานแน่นอนว่าทุจริตเขาก็รับสารภาพตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะซึ่งข้อมูลบางอย่างผมไม่สามารถชี้แจงได้แต่เรามีข้อมูลนะฮะข้อมูลรวมทั้งผู้ทุจริตการสอบด้วยนะครับซึ่งบางคนนะครับบางคนที่ผ่านเข้ามาตอนนี้ยังไม่รับสารภาพนะครับแต่ทางคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงและกองบัญชาการศึกษามีข้อมูลครบถ้วนนะครับว่าใครร่วมทุจริตการสอบบ้างของผู้เข้าสอบนะครับเรามีวิธีการนะครับเรามีวิธีการที่จะตรวจสอบเราสามารถคัดคนออกแล้วที่มาแจ้งความวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าใครที่ร่วมขบวนการทุจริตแม้แต่ผู้เข้าสอบเองเนี่ยหากไม่สละสิทธิ์นะครับเรามีหลักฐานเราก็จะดำเนินคดีอาญาด้วยร่วมกับที่เป็นพวกทุจริตตัวหลักๆนะครับในส่วนนี้คือท่านผบ.บอกว่ากลุ่มที่ทุจริตเนี่ยเหมือนเคยทำการทุจริตลักษณะนี้มาแล้วในส่วนของผู้สอบเครือข่ายที่ทำข้อสอบเครือข่ายเครือข่ายเดิมฮะที่มาเป็นเครือข่ายที่ทำการทุจริตที่จะมากว้านเด็กๆ เข้าไปสำนักงานสำนักดีเตอร์ของตัวเองประมาณนั้นแต่เรายืนยันนะครับว่ากระบวนการคัดการสอบครั้งเนี้ยของกองบัญชาการศึกษาและตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับถึงจะแม้มีการทุจริตอยู่บ้างแต่เป็นคนส่วนน้อยเรายืนยันนะครับเป็นคนส่วนน้อยที่ทำเพราะเราก็ต้องคุ้มครองคนส่วนมากแล้วเราก็สามารถที่จะคัดคนที่ทุจริตการสอบออกได้เรามีข้อมูลเรามีหลักฐานนะครับอันนี้พิจารณาการสอบใหม่ทั้งหมดหรือยังคะหรือว่ายังไม่มีคงไม่มียังไม่มีแผนท่านวันนี้ยังไม่มีแผนเพราะว่าในประกาศสอบของเราแล้วก็ระบุไว้หากมีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีขั้นตอนและวิธีการที่จะมาคัดเลือกเด็กที่ทำการทุจริตออกได้เรามีวิธีการนะครับในประกาศสอบวันที่5กันยาที่เราประกาศไว้รับสมัครเราระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะมีการยกเลิกการสอบหรือไม่อย่างไรเรามีขั้นตอนและกระบวนการแต่เราคิดว่าน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ทุจริตคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับเรายืนยันได้ที่มาแจ้งข้อหาอะไรบ้างข้อไขข้อหาทำการทุจริตการสอบนะครับแล้วก็เอาไปซึ่งเอกสารก็คือข้อสอบนะครับแล้วอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่ามีร่วมขบวนการกันหลายคนนะครับก็รวมถึงผู้เข้าสอบซึ่งทุจริตการสอบด้วยนะครับคนที่ยังไม่สละสิทธิ์ซึ่งเรามีข้อมูลอยู่ขบวนการเนี่ยค่ะที่เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราจะคัดผู้ร่วมทุจริตหมายถึงว่าเด็กนะออกจากการสอบครั้งนี้ได้เพราะเป็นคนส่วนน้อยครับขอให้มั่นใจนะครับมั่นใจว่าคนที่จริตเนี่ยรอดไปยาก
เรามีขั้นตอนและวิธีการก็เราอาจจะการได้เป็นพยานเพราะให้ความร่วมมือกับทางพนักสอบสวนก็ต้องให้ข้อมูลเราแล้วว่าเขาไปเสียเงินเสียทองหรือทําการทุจริตแบบใดนะครับไม่ครับทางพนักสอบสวนนี่ก็คงจะต้องการได้เป็นพยานนะครับส่วนที่คนที่ยังดื้อดึงนะครับทั้งที่เรามีหลักฐานก็คงต้องถูกดำเนินคดียานะครับอย่าคิดว่าเราไม่มีนะเรามีนะมันเด็กไม่รับสารภาพหรอกเรามีหมดถ้าเราตรวจสอบเพราะเราผ่านมาหลายงานแล้วโดยเฉพาะท่านรองอุเทนนะครับผ่านมาหลายงานแล้วในเรื่องพวกนี้นะครับเรามั่นใจ